่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะเรื่อยเกินปัญญาบรรสุทธิ์กวาดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจำปี2564รางวัลประชาบดีประจำปี2564และ2566รางวัลพิคเนศวรประจำปี2567รางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2567รายการปัญญาบรรสุทมุ่งมั่นจะบรรสุทต่อไปแบบไม่รู้จบวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ17ปีนะเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความเก่งแล้วก็ความดีเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเลยน้องยามจะได้ทุนทุกปีต่อเนื่องแต่ม.1จนถึงม.6เลยค่ะแล้วก็มีความสามารถพิเศษขับร้องเพลงสากลค่ะแต่งคำประพันธ์ไปเขียนเรียงความใช่ชนะอีกระดับเขตค่ะแต่มันก็มีเงินสนับสนุนค่ะประมาณ 5,000 จ้างทำอะไรบ้างลูกพับผ้าห่มแพ็คของแล้วก็แพ็คของอะไรที่เป็นงานได้เย็บกระสอบอีกได้ก็ให้คุณยายหมดเลยเหรอใช่ค่ะนี่สินเวลามันมีมันก็ทุกข์ใช่มั้ยโอ้ยทุกข์ค่ะตอนนี้ก็โดนยึดไปหมดแล้วไม่ได้ขายของไม่อะไรไม่ได้ขายแล้วค่ะหมดแล้วเขาได้เงินมาเขาก็ช่วยยายยายสู้ๆนะคะยายยังมีหนูอยู่เสมอจ้ะยายจะสู้ค่ะสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 Presented by Hilux Rewardในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเด็กคนนี้อายุ17ปีนะครับเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความเก่งแล้วก็ความดีความเก่งก็คือการเรียนเนี่ยเรียนได้ดีนะเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเลยแล้วก็มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างร้องเพลงก็ได้เก่งด้วยทั้งแต่งกลอนต่างๆนะฮะส่วนความดีนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้นะครับที่มากระทบก็คือว่าทั้งพ่อทั้งแม่แยกกันแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงดูเด็กคนนี้มีคุณยายครับคุณยายของเด็กก็รับมาดูตั้งแต่เล็กละต่อมาก็มีเรื่องไปกระทบกับคุณยายคนนี้อีกก็คือยายไปเป็นหนี้นะฮะแล้วก็โดนตามทวงหนี้นะฮะโดนยึดของทำลายของที่คุณยายจะทำมาหากินทุกอย่างก็กระทบกลับไปที่เด็กคนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือยายโดยเฉพาะในเรื่องราวของหนี้ของยายโดยเรื่องเรียนนี้ก็เรียนดีครับเรียนดีจนได้ทุนนะได้ทุกปีเลยก็ไม่ต้องรบกวนเงินของยายแล้วก็ไปประกวดไปแข่งขันนะได้เงินมาเป็นรางวัลอาจจะไม่มากก็เอามาให้ยายนะฮะไปรับจ้างต่างๆอะไรที่จะเป็นรายได้พอจะมีเวลาว่างไปก็ไปหาเงินมาให้ยายอีกทั้งหมดเนี่ยรู้ว่ายายเป็นหนี้รู้ว่ายายเป็นทุกข์รู้ว่าอยากให้ยายนั้นหมดหนี้แล้วความเป็นอยู่ของที่บ้านจะได้ดีขึ้นพบกับเด็กคนนี้เลยหนูมาเลยลูกมาเรายืนกันตรงนี้นะยืนตรงนี้นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะหนูให้อ่านหน้าไปที่ท่านผู้ชมเนอะหนูชื่อแยมค่ะหนูชื่อแยมนะ17แล้วเนาะใช่ค่ะนะตั้งแต่เด็กมารู้เจอกี่เรื่องเลยปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือคุณยายใช่ค่ะยายหนูก็คือมีหนี้หนูทำเงินหาเงินทุกอย่างอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอะไรที่พอแบ่งเบาภาระยายได้หนูก็ช่วยค่ะมันไม่ใช่แค่แบ่งเบาภาระสิมันทําทุกอย่างเลยสิแต่ว่างหนูก็ไปทํางานอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะไปรับจ้างอะไรได้ที่ได้เงินก็ไปทําหมดใช่ค่ะแล้วก็เรียนดีได้ทุนด้วยหนูภูมิใจมั้ยไม่ต้องใช้เงินยายใช่มั้ยภูมิใจค่ะความสามารถหนูก็อีกหลายอย่างไปประกวดหลายเรื่องเลยใช่ค่ะร้องเพลงก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดใช่ค่ะถ้ายายหมดหนี้หรือไม่มีหนี้หนูจะรู้สึกยังไงแค่ไหนหนูจะสบายใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูห่วงแค่ยายค่ะ
เอาคุณยายอยู่กับเรานะท่านผู้ชมคุณยายสวัสดีครับอยู่กับน้องด้วยนะหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับยอดค่ะคุณยายคุณยายรู้ไหมว่าหลานเนี่ยรักคุณยายมากเลยรู้ค่ะยายก็รักหลานใช่ไหมสุดสุดชีวิตเลยค่ะทำไมทำไมถึงรักเขามากแค่นั้นล่ะเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำเพื่อยายทั้งนั้นนะค่ะสงสารเขาแค่ไหนตั้งแต่เล็กพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยสงสารมากมากชีวิตยายก็ยังให้ได้ค่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอชีวิตยายยกให้อย่างนี้เลยหนูรู้ใช่ไหมรู้ค่ะหนูก็เลยรักยายมากเลยค่ะคุณยายหนี้สินเวลามันมีมันก็ทุกข์ใช่ไหมโอ้ยสุดๆทุกข์ค่ะทุกข์ไปทำงานเดินลัดทุ่งนาไปรถคันไหนวิ่งผ่านไปแอบอยู่คันนาไม่รู้ว่าคือรถใครไม่รู้เจ้าหนี้หรือเปล่าใช่พอคันนี้ผ่านไปลุกขึ้นวิ่งมาบ้านคุณยายเนี่ยเหรอจะคอยหลบใช่ไหมจะใครที่เป็นหนี้นอกระบบจะรู้ว่ามันทุกข์แสนสาหัสแค่ไหนตอนนี้ก็โดนยึดไปหมดแล้วไม่ได้ขายของไม่อะไรไม่ได้ขายแล้วหมดแล้วไปสมัครเป็นแม่บ้านทุกๆเขาก็ไม่เอาอย่าเอานะมันเป็นหนี้อย่าเอานะมันเป็นหนี้พอดีอีกเจ้าเนี้ยสุดๆจะขอบพระคุณอย่างมากที่โรงงานนี้รับยังรับอยู่โรงงานนึงยังรับอยู่นะไปเป็นแม่บ้านโอ้โหคือเราเพิ่งคุยกับคุณยายนะท่านผู้ชมก็จะรู้ถึงความรู้สึกของคุณยายว่ามันทุกข์แค่ไหนมาดูว่าเรื่องราวของครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงหนูหนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกคิดถึงค่ะจนเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะหนูโกรธพ่อแม่ไหมที่ไม่ได้เลี้ยงหนูไม่โกรธค่ะหนูรอวันเวลาที่พ่อแม่จะมาหาหนูไหมรอค่ะหนูคิดว่าวันนั้นจะมาเกิดขึ้นมีไหมน่าจะมีโอกาสอยู่ค่ะเพราะปัญหาเรื่องเงินที่ขัดสนทำให้เธอไม่สามารถอยู่กับแม่ได้จึงต้องมาอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่ายายจะรายได้น้อยแต่ก็พร้อมที่จะดูแลหลานทั้งสองคนจนกระทั่งกลายเป็นหนี้แต่น้องแยมก็ไม่ยอมแพ้ครับขอตั้งใจเรียนและก็ใช้ความสามารถพิเศษที่มีทั้งการวาดรูปร้องเพลงแต่งกลอนจนได้ทุนเรียนดีและรับจ้างทำงานพิเศษเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถปลดหนี้ให้ยายได้ชีวิตของครอบครัวนี้ต้องฝ่าความลำบากอะไรมาบ้างวันนี้เราจะไปติดตามเขากันครับเดิมเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณพ่อคุณแม่สองคนใช่ไหมน้องแยมกับน้องยอดอยู่ตอนหนูอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่หนูมีความสุขแค่ไหนมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะได้ครบหมดเลยนะใช่ค่ะยอดยังเล็กๆอยู่มั้งใช่ไหมตอนนั้นรู้เรื่องไหมว่าหนูจำคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมลูกจำได้ไหมไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยแต่ว่าหนูก็ได้มีความสุขอย่างนั้นมา9ปีหนูก็เจอเหตุที่พ่อแม่แยกกันใช่ค่ะแล้วอยู่กับใครคะอยู่กับแม่แล้วก็ยายค่ะอยู่กับแม่ก่อนอยู่กับแม่ไปถึงอายุ11ขวบหนูเห็นแม่เป็นยังไงบ้างไหมลูกเห็นแม่ทำงานหนักค่ะแม่ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรหนูรู้ไหมลูกแม่แต่ก่อนแม่ค้าขายค่ะแบบทำงานออกไปจากบ้านตั้งแต่ตีสามค่ะแล้วก็กลับค่ำค่ะเงินทองมันคงลำบากหรือยังไงหนูเห็นแม่เครียดยังไงเงินที่ต้องส่งพวกหนูเรียนมันไม่พอค่ะแล้วทำไมถึงเครียดจนกระทั่งหนูต้องไปให้ยายมาเลี้ยงล่ะเพราะยายอยากแบ่งเบาภาระเหมือนกันค่ะงั้นถามคุณยายแล้วกันแม่เขาเป็นยังไงแค่ไหนคุณยายรู้ไหมรู้ค่ะเขาขายไม่ค่อยดีตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่ก็เลยบอกว่าแม่จะแบ่งเบาภาระหนูนะลูกเดี๋ยวเด็กสองคนนี้ไปเลี้ยงที่บ้านแม่เอาไปเถอะเดี๋ยวหนูจะหาเงินก่อนถ้าหนูมีหนูก็จะส่งให้ช่วยกันนะค่ะแม่เขามีความเป็นอยู่ยังไงแค่ไหนคุณยายลำบากค่ะอยากจะบอกอะไรไปถึงเขาไหมห่วงค่ะงั้นบอกไปถึงลูกตัวเองหน่อยสิยูแม่ห่วงหนูนะลูกถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านกาฬสินธุ์โอ้โหนะเอาเป็นกำลังใจต่อไปนะเป็นกำลังใจต่อไปแต่ตอนที่มาเลี้ยงดูใหม่ๆคือคุณยายอยู่คนเดียวจะขายอะไรนะขายปิ้งหมูปิ้งไก่ค่ะตอนอยู่คนเดียวก็พออยู่ได้พออยู่ได้ค่ะพอเด็กสองคนนี้หลานสองคนนี้มาก็เริ่มเพิ่มภาระแล้วเพิ่มยังพอไหวอยู่ไหมตอนนั้นพอไหวอยู่ค่ะเขาช่วยคุณยายทุกอย่างเลยนี่ใช่ไหมตอนที่นี้น่ะหิ้วหมูไปขายที่โรงเรียนโอ้เหรอหนูก็พยายามช่วยตั้งแต่ตอนที่มาอยู่แรกๆแล้วเหรอใช่ค่ะหิ้วหมูไปขายโรงเรียนไปว่าอะไรลูก
จะมีเพื่อนทักมาถามว่ามีหมูปิ้งไหมขอสั่งหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียว1เลยจ้ะเพื่อนจะรู้ว่าคุณยายขายให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเหรอเยอะมั้ยลูกเยอะอยู่ค่ะโอ้ก็ดีนะได้ช่วยเหลือยายใช่มั้ยจ้าเพื่อนๆก็ช่วยซื้อเนาะช่วยค่ะมันมีจังหวะที่ชีวิตของคุณยายและก็เด็ก2คนนี้ดีใช่มั้ยตอนโควิดนี่ดีเลยใช่มั้ยดีค่ะตอนนั้นมีเงินพอได้นะคุณยายได้ค่ะพอซื้อของซื้ออะไรให้เขาได้เนาะอยากซื้ออะไรซื้อไปเลยลูกอ่ะเอาไปเพราะมันมีเงินใช่มั้ยตอนนั้นขายได้นะยังไม่มีอะไรมากวนนะยังค่ะมันไปเกิดเหตุอะไรเข้าคุณยายทำไมมันต้องไปเป็นหนี้เป็นสินอะไรเข้าล่ะพักพวกชวนเอาไหมเจ้านี้เดี๋ยวก่อนก็คุณยายมีเงินอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีค่ะเหลือเงินไม่กี่บาทเองแล้วจะไปกู้เพื่ออะไรล่ะกู้เพื่อมาซื้อหมูค่ะกู้ครั้งแรกกี่บาท 2,000 บาทกู้ 2,000 เอง 2,000 บาทแล้วเขาบอกไม่ต้องจ่ายดอกเท่าไหร่วันละ100 24วันค่ะกู้ 2,000 เองนะจ้ะ24วันอ้าวเริ่มต้นกู้ไปกู้ไป 2,000 ยืมเจ้านี้มาใส่ 2,000 มันไม่ทันหรอมันไม่ทันอ๋อก็เลยไปกู้อีกเจ้านึงจ้ะกู้จะอีกเจ้านึงกู้เท่าไหร่คะ 4,000อันนี้มันมากขึ้นแล้วนะค่ะ 4,000 เพราะ 4,000 ก็ต้องไปจ่ายวันละเท่าไหร่200จะตะกี้จ่าย100มันเริ่มพันแล้วนะพันแล้วใครที่จะไปกู้นอกระบบฟังคุณยายไปเลยนะวันนี้คุณยายทำไมถึงใช้วิธีนี้กู้ 2,000 4,000 3,000 ทับไปทับมาเขาบอกว่าเอาเจ้านี้ไปใส่เจ้านี้เดี๋ยวเราก็หมดแล้วมันไม่หมดมันไม่หมดมันทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแปลว่าคุณยายมีเจ้าหนี้เต็มไปหมดเลยนะ10เจ้าโอ้โหแล้วเวลาคนมาทวงหนี้เนี่ยยายไม่ขายตอนเช้าขี่มาแล้วยายว่าไงเอาไปก่อนลูกเจ้านี้มาว่าไงยายขอผ่านได้ไหมวันนี้ยายขายของยังไม่ได้ถ้ายายไม่มีเขาก็จะพังข้าวของรถเข็นขายของก็ขายไม่ได้ก็หยุดตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดเกลี้ยงบ้านก็งัดหน้าต่างหน้าต่างก็งัดแล้วไปขายอะไรที่ไหนล่ะก็ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วจะพอใช้หนี้เขาไหมครับไม่พอก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วว่าพูดอย่างนี้เขาก็ได้ยินถือว่าได้ยินก็ได้ยินค่ะจะบอกว่าให้เขาได้ยินเลยบอกว่ายายจะไม่หนียายจะพยายามส่งให้หมดเดือนหนึ่งมันเงินเดือนออกสองครั้งใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ครับออกสองครั้งนี้ได้เท่าไหร่3,000กว่าบาทพอไหมไม่พอแล้วยังไงก็จะส่งว่าเจ้านี้200นะเดี๋ยวอีกบิ๊กหนึ่งจะส่งอีกนะป้าจะส่งให้หมดนะลูกนี่หนูรู้หมดใช่ไหมทุกเรื่องยิ่งพอถามไปนะมันก็กระทบใจหลานคนนี้ใช่ไหมตอนแรกหนูไม่รู้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วค่อยเริ่มสังเกตว่าอะไรลูกตอนนั้นหนูตื่นมากลางดึกเห็นยายร้องไห้ค่ะแล้วยายบอกว่ายายอยากฆ่าตัวตายค่ะยายพูดขึ้นมาเองเหรอใช่โดยไม่รู้ว่าหนูอยู่แล้วหนูได้ยินใช่ค่ะหนูก็เลยเข้าไปปลอบยายค่ะนะนี่ยายก็เป็นอยู่ยายทุกปัญหาย่อมมีทางออกยายต้องอยู่รอหนูรับปริญญาก่อนนะไม่เป็นไรลูกยายจะสู้เพื่อหนูเป็นนี้แค่นี้ยายคุยกับเจ้านี้ได้นะคะขอให้หนูเรียนจบได้ทำงานนะลูกนะยายจะยืนยันกับหลานไหมว่ายายจะคิดอีกไหมที่จะไปทำร้ายตัวเองยังไงไม่คิดค่ะคุณยายก็รับปากคุณหลานไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวสู้ๆกันไปสู้กันไปค่ะสู้กันไปนะสู้กันไปหลานก็พยายามช่วยทุกอย่างเนาะเขาได้เงินมาเขาก็ช่วยยายครับทางโรงเรียนเขาให้ 5,000 ยายหนูเอาให้หนูให้ยายนะ 5,000 ยายก็ไปใช้นี่นอกระบบหมดต้องมาใช้หนี้แทนใช่แทนที่เงินเขาจะได้ใช้ของเขาเองยายต้องมาใช้หนี้นอกระบบเอาแยมต้องใช้หนี้ให้ยายเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไรค่ะหนูยินดีช่วยยายค่ะแม้ต้องเจอกับปัญหาหนี้สินที่ยายก่อขึ้นแต่น้องแยมก็พร้อมที่จะดูแลยายและน้องชายและสู้หารายได้เพื่อหวังปลดหนี้แล้วชีวิตของครอบครัวนี้ครับต้องพบกับความลำบากอะไรอีกบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเรายังอยู่กับน้องแยมครับเด็กใจสู้แม้ต้องเจอกับปัญหาเรื่องหนี้สินของยายเข้ามากระทบแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เรียนดีจนได้ทุนและใช้ความสามารถพิเศษทั้งการวาดรูปร้องเพลงแต่งกลอนไปประกวดจนได้เงินรางวัลไปช่วยยายใช้หนี้และยังไปรับจ้างเสริม
หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถปลดหนี้ให้ยายได้ชีวิตของครอบครัวนี้ต้องฝ่าความลำบากอะไรมาบ้างไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ยายก็ภูมิใจด้วยสงสารเขาด้วยกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนต้องเรียนหนังสือแต่ว่างานที่เขาว่างกลับหาเงินได้มากกว่าคุณยายแล้วใช่ไหมค่ะเนาะหนูไปทำงานเช่นว่ารับจ้างทำอะไรบ้างลูกพับผ้าห่มค่ะพับผ้าห่มบางทีก็แพ็คของแล้วก็แพ็คของอะไรที่เป็นงานได้เย็บกระสอบอีกแล้วมันได้เงินเยอะไหมลูกพับผ้าห่มได้ประมาณเท่าไหร่ได้วันละ300ค่ะถ้าทำโอก็500ค่ะแล้วหนูไปทำตอนไหนล่ะไปทำเสาร์อาทิตย์ค่ะดูเสาร์อาทิตย์นะอะไรเป็นงานได้บอกหนูได้เลยหนูพร้อมจะไปทำเลยใช่ค่ะได้ก็ให้คุณยายหมดเลยเหรอใช่ค่ะกู้ตอนนั้นกู้ไปถึงกี่พันน่ะมันหลายหมื่นครับหลายหมื่นเลยนะอ๋อกู้ไปกู้มาหลายหมื่นเลยเหรอทางลูกสาวแม่ของน้องแยมก็ส่งมาให้พยายามช่วยกันใหญ่เลยช่วยกันให้มันหมดจ้ะแม่ไม่ต้องหนีแล้วนะหนูส่งเจ้านี้เจ้าคนที่จะมาทำลายยายไงหนูส่งไปให้เขาแล้วนะวันหนึ่งเจอกี่เจ้าหนี้เนี่ย10เจอทุกวันเจอทุกวันไปทำงานที่หลังบ้านรถวิ่งผ่านหน้าบ้านมันเบิ้ลรถไงโอ๊ยเหมือนรถเจ้าหนี้เรานี่ก็แอบอยู่คันนาแปลว่าวันนึงมันผวาหมดนะผวานอนก็ผวาอาบน้ำก็ค่อยๆอาบล้างถ้วยซักผ้าด้วยมือไม่ต้องแปรงขยี้ค่อยขยี้น่ากลัวแค่ไหนในความเป็นยายที่แต่ละวันแต่ละวันกลัวมากๆค่ะมันเคยเอาปืนจะมาจ่อไงโอ้ยยายลูกอย่าถึงขนาดนั้นเลยค่อยๆพูดกันก็ได้วันนั้นน่ะทวงกี่บาท200บาทจะตายไม่แก่ฟักปืนออกมาเลยนะพอพักหลังๆมาน้องแยมรู้ก็เลยโทรไปบอกแม่บอกน้าเขาก็เลยเอายายไปนั่งสมาธิทำใจมันทำใจไม่ได้จิตไม่นิ่งค่ะแล้วจิตไม่นิ่งจิตคิดอะไรล่ะครับคิดกับหลานหลานนี้หลานจะโดนพวกนี้มาทำยังไงเนาะน้องแยมทำไงเราหนีไปคนหนีคนเดียวแต่หลานอยู่จ้ะยายหายไปวันนั้นที่ไปอยู่ที่วัดไปนั่งสมาธิกี่วันฮะ15 วัน15 วันหนูอยู่กันเองเหรอลูกใช่ค่ะแล้วหนูอยู่กันยังไงล่ะลูกหนูก็พาน้องทำกับข้าวกินเองแล้วก็ทำอะไรแล้วก็บางทีก็ไปทำงานค่ะแล้วเขามาทวงไหมทวงค่ะหนูก็บอกว่ายายไม่อยู่ค่ะแล้วเขามาทำร้ายของหรือว่าทำร้ายอะไรเช่นเท่าที่หนูเห็นแล้วก็ยายไม่อยู่มีไหมมาทำอยู่ค่ะตอนพวกหนูไม่อยู่บ้านค่ะพวกหนูไปโรงเรียนพอดีทำอะไรทำอะไรเช่นอะไรเขาทุบกระถางค่ะแล้วก็งัดบ้านค่ะงัดบ้านเอายายเป็นตัวแทนพูดหน่อยสิถ้าเกิดคนไม่มีเงินเขาก็จะต้องกู้อ่ะแล้วถ้าจะกู้มันก็จะเกิดแบบยายอ่ะยายอยากจะแนะนำหรือเตือนใครไหมเตือนค่ะเตือนเอาเตือนใครเชิญเลยค่ะทุกคนอย่าทำเหมือนของคุณยายละไมนะคะเราหากินไม่ได้แล้วก็5 บาท 10 บาทแล้วก็อยู่ได้แล้วค่ะอย่าเอาหนี้นอกระบบมาเลยดูยายเป็นตัวอย่างค่ะหลบรีดซ่อนซ่อนไม่มีความสุขหรอกค่ะอ้าวมาคุยเรื่องความเก่งนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างของน้องแยมคนนี้นะคุณครูนี่มานั่งอยู่กับเราตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับสวัสดีคุณครูนะครับสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรนะครับคุณครูประภัสสรแก้วฝนค่ะคุณครูเป็นคุณครูอะไรของแยมครับคุณครูที่ปรึกษาโอ้ยแยมเริ่มมาเรียนที่โรงเรียนวังมนวิทยาคารนี่ก็ตั้งแต่ม.1ค่ะแล้วคุณครูเป็นที่ปรึกษาของแยมบ้านค่ะตามที่คุณครูได้คลุกคลีหรือได้สัมผัสกับน้องแยมอยู่ทุกวันก็คือแยมนี่จะเป็นคนที่เป็นที่รักของเพื่อนและของคุณครูเพราะว่าแยมจะเป็นคนจิตใจดีและก็ช่วยเหลือคุณครูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคุณครูจะไหว้วานให้ทำอะไรหรือมีจิตอาสานะคะเวลาในห้องนี้จะมีเพื่อนที่เขาอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ไม่ออกแยมก็จะเป็นคนอาสาช่วยเพื่อนอ๋อไม่ทันอย่างนี้เหรอเอาหนูไปสอนเพื่อนด้วยอีกเหรอใช่ค่ะเช่นเป็นสอนวิชาอะไรเพื่อนน่ะเพื่อนไม่ทันเช่นอะไรวิชาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็วิทย์ค่ะทำไมภาษาอังกฤษก็เก่งไปถึงประกวดเลยเหรอคุณครูใช่มั้ยหนูไปประกวดภาษาอังกฤษไปประกวดอะไรลูก Storytelling ค่ะแล้วประกวดอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีกฮะขับร้องเพลงสากลค่ะขับร้องเพลงสากลร้องเพลงได้ด้วยเอกนะภาษาไทยก็ไปแข่งอะไรลูกแต่งคำประพันธ์แต่งคำประพันธ์เลยนะเป็นเรื่องราวเหรอเรียงความหรือคำประพันธ์เป็นกลอนด้วยแต่งเป็นกลอนค่ะกลอนต่างๆได้หมดใช่ค่ะไปเขียนเรียงความใช่ชนะอีกใช่เป็นชนะระดับอะไร
ระดับเขตค่ะโอ้โหหรออ๋อคุณครูชนะเขตเลยค่ะก็เป็นโรงเรียนต่างๆมาประกวดเลี้ยงควายเหรอคะ55โรงเรียนโอ้ได้รางวัลได้ถ้วยได้แต่วันก็มีเงินสนับสนุนประมาณเท่าไหร่ที่สูงสุดที่หนูได้ต่อที่ประกวดค่ะประมาณ 5,000 อ้าว 5,000 นะฮะคุณยายจะหา 5,000 ที่ไหนอ่ะกลายเป็นหลานหาได้จากการเรียนหนังสือนะเนี่ยนะทุกอย่างให้ยายหมดเลยแล้วเค้าเรียนดีจนกระทั่งได้ทุนเลยเหรอน้องยามจะได้ทุนทุกปีต่อเนื่องอ๋อนี่คือต่อเนื่องเลยน้องยามค่ะต่อเนื่องแต่ม.1จนถึงม.6เลยโอ้โหทำไมหนูถึงได้แบ่งเวลาได้ในการเรียนแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้และกิจกรรมหนูก็เยอะด้วยแล้วก็ดีด้วยคือหนูคิดว่าต้องตั้งใจเรียนทำเพื่อยายค่ะแล้วหนูก็เป็นห่วงยายด้วยค่ะหนูเก่งเหมือนใครเนี่ยเก่งเหมือนยายค่ะยายดีใจไหมดีใจค่ะเขารักยายมากนะยายจะทำอะไรยายเรียนหนังสือมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเก่งเหมือนยายนะเขายกยายนะจ้ะภูมิใจอย่างหนึ่งเขาไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลยางตลาดแล้วคุณยายรู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรบ้างเขาถ่ายรูปมาให้ดูเอาไปทำอะไรวัดความดันแล้วก็เช็ดแผลให้คนไข้นี่เป็นเป้าหนูหรือว่าที่หนูจะเรียนเป็นอะไรหนูตั้งเป้าเป็นจะเรียนเป็นอะไรหนูอยากเป็นหมอค่ะโอ้โหคุณยายรู้ไหมว่าเป็นหมอต้องใช้เงินเยอะมากอ่ะจ้ะใช้เงินเยอะมากแต่ว่ายายยังหนี้ไม่หมดเลยยายตอนนี้หนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนไปเรียนหมอล่ะนะคุณครูแล้วก็ต้องเรียนยังไงคุณครูหรือโรงเรียนก็พยายามช่วยกันใหญ่โรงเรียนพยายามช่วยจะทำให้เต็มที่ที่คุณครูพอจะซัพพอร์ตได้ถ้าเขาอยากจะตามอะไรที่ทางโรงเรียนจะมีอยู่หรือกำลังคุณครูใช่ไหมกำลังของน้องเขาด้วยเอาเป็นว่าแค่กินอยู่เนี่ยคุณยายเดี๋ยวนี้ก็ลำบากไหมลำบากค่ะมีวันไหนที่ไม่ได้กินบางมื้อไหมบางทีนะมีข้าวจะหูมันก็ไม่พอกินทำไงอ่ะต้มข้าวต้มให้มันอืดๆเยอะๆให้ดูเยอะๆจ้ะซอสให้มันเค็มๆเอายอดเอาแยมกินไปเถอะลูกกันตายยายไม่หิวเหรอหิวก็แบบว่ายังไงเราก็กินน้ำเข้าไปไม่เป็นไรลูกนอนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนมีเงินแค่25บาทไปซื้อมาม่ามาให้หลานยายกินมาม่าอีกแล้วเหรอกินไปเถอะลูกดีกว่าไม่มีกินหลานกินมาม่ายายกินอะไรอ่ะเหลือกินเขาก็มารวมกันไปขอข้าวข้างบ้านข้าวเหนียวยายไม่จะเอาไปทำอะไรล่ะโกหกว่าเอาไปให้แมวจริงๆแล้วมาคุกกินตอนกินร้องไห้อีกไหมร้องชีวิตเราถึงขนาดนี้หรอทำไมไม่เป็นยายให้หนูกินยายไม่ยอมกินแล้วหนูพูดกับยายว่าอะไรหนูสงสารยายค่ะหนูอยากให้ยายได้กินบ้างค่ะนี่จนปัจจุบันนี้นะจะข้าวจะมาม่าก็ลุ้นว่าคุณยายจะได้กินไหมพรุ่งนี้จะได้กินไหมแล้วยังหนีแอบซ่อนอยู่ไหมคุณยายซ่อนค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังซ่อนอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ซ่อนต้องแอบอยู่ตลอดใช่ไหมตลอดค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันหนูอยากจะบอกอะไรสุดท้ายกับคุณยายลูกยายสู้ๆนะคะยายยังมีหนูอยู่เสมอจ้ะยายจะสู้ค่ะคุณยายเดินมากอดหลานหน่อยอยู่ด้วยกันเนาะสู้ๆนะลูกนะอยู่ด้วยกันยายจะเลี้ยงหนูไปอย่างนี้ล่ะลูกถึงเรากินข้าวกับน้ำปลากับซอสก็ไม่เป็นไรเนาะลูกเนาะขอให้อิ่มแต่มันไม่มีข้าวให้กินไม่มีน้ำปลากินจะทำยังไงล่ะอดอดนะนี่คือครอบครัวนะของคุณยายแล้วก็หลานสองคนนะดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรได้บ้างครับเพราะต้องใช้ชีวิตทนทุกข์เนื่องจากการเป็นหนี้ครับน้องแยมคนนี้จึงพยายามทำทุกหนทางเพื่อให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ครั้งนี้แล้วของปันสุขอะไรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวนี้ได้บ้างไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้จากความดีของหนูถ้าพูดถึงการปันสุขอะไรที่จะเป็นเหตุให้หนูได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่จะช่วยครอบครัวหนูได้หรือช่วยคุณยายได้หนูนึกถึงอะไรลูก
อยากได้วัตถุดิบให้ยายไปขายหมูค่ะถ้าได้ไปคุณยายก็ยังได้ฝีมือไปขายได้ใช่ไหมขายได้ค่ะแล้วถ้าขายมันต้องไปแอบขายไหมไม่ได้แอบแล้วค่ะเอาของให้คุณยายขายเนาะนะปิ้งไก่ปิ้งหมูนะใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เลยใส่มาเยอะๆเลยเปิดเข้ามาครับมาดูคุณยายดูตั้งแต่ข้างล่างเลยนะฮะใส่มาตั้งแต่ข้างล่างเลยยกให้หมดเลยนะหลานขอให้ยายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวแบบไหนนะแต่ว่าครอบครัวของหนูก็คือว่าต่อสู้มาตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กนะต่อสู้ในการที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูต่อสู้ที่มาอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณยายก็มีหนี้สินนะการใช้ชีวิตนี้ไม่ง่ายแต่หนูยังรักษาหน้าที่ของหนูได้อย่างดีอันนี้เรียกว่าความดีของหนูที่จะช่วยหนูและช่วยครอบครัวของหนูได้ด้วยมาถึงตรงนี้จากความดีของหนูถ้าพูดถึงการปันสุขอะไรที่จะเป็นเหตุให้หนูได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่จะช่วยครอบครัวหนูได้หรือช่วยคุณยายได้หนูนึกถึงอะไรลูกอยากได้วัตถุดิบให้ยายไปขายหมูค่ะถ้าได้ไปคุณยายก็ยังได้ฝีมือไปขายได้ใช่ไหมขายได้ค่ะแล้วถ้าขายมันต้องไปแอบขายไหมไม่ได้แอบแล้วค่ะแล้วเขาจะมาทวงไหมล่ะมาทวงก็อย่าเพิ่งทวงนะเดี๋ยวจะให้ของยายนะบอกเจ้าหนี้ทุกคนเลยผมขออนุญาตอย่าเพิ่งทวงได้ไหมนะคุณยายเดี๋ยวผมพูดให้ขอขายไปก่อนแล้ว 20,000 ใช่ไหม 20,000 กี่วันน่ะประมาณกี่วันไม่รู้เอาเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาของให้คุณยายขายเนาะนะปิ้งไก่ปิ้งหมูนะใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เลยใส่มาเยอะๆเลยเปิดเข้ามาครับมาดูคุณยายดูตั้งแต่ข้างล่างเลยนะฮะใส่มาตั้งแต่ข้างล่างเลยยกให้หมดเลยนะหลานขอให้ยายนะครับคุณยายเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรไหมเห็นค่ะท่านผู้ชมดูคุณยายนะนี่คือสิ่งที่คุณยายเห็นนะนี่คือทุกข์ของคุณยายนะนี่คือสิ่งที่คุณยายอยากมีจะทำตามกำลังตัวเองเพื่อไปใช้นี่ขาดโอกาสเท่านั้นเองนะนี่คือสิ่งที่คุณยายจะทำได้ปิ้งหมูปิ้งไก่ก็กับข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวก็จะเป็นนี่นะวันนพบนะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะมีถ่านมีเตาใช่มั้ยปิ้งนะนึ่งข้าวเหนียวนะหน้าที่ใส่มีตะแกรงต่างๆปรุงใช่มั้ยมีซอสมีน้ำมันมีเกลือมีน้ำตาลมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่น้อยนะใช่เยอะมากเลยค่ะอ๋อเยอะมากด้วยเนาะแสดงว่าคุณยายเดิมก็จะไม่ได้ซื้อทีละเยอะๆอย่างนี้ใช่มั้ยไม่ได้ซื้อค่ะซื้อชูรสก็ห่อเดียวเออข้าวเหนียวก็ทีละ1โลมานึ่งให้ลูกค้าขนาดจะกินยังไม่มีเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันของพังไปหมดใช่มั้ยอันนี้ได้แล้วใช่มั้ยแล้วยายจะไปยังไงรถเข็นก็พังใช่มั้ยค่ะโอ้โหหลายเรื่องเลยเอารถเข็นมาให้คุณยายสวยๆใหม่ๆเลยคุณยายค่ะขอบพระคุณมากนะคุณยายขอบคุณมากค่ะ RSP Shop มอบให้นะครับเป็นรถเข็น3ล้อเบาๆใครสนใจนะฮะ RSP Shop นี่ก็เป็นบริษัท ISP ประเทศไทยจำกัดเขามีหลายอย่างนะครับเขาเป็นโรงงานด้วยนะครับนะผลิตจำหน่ายด้วยนะครับรถเข็นอันนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะฮะรถเข็นขายของมีหลายอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดก็เยอะแยะมากมายอย่างนี้ได้ไหมคุณยายได้ค่ะได้นะเหมาะมากมากเลยค่ะได้ของก็ต้องใส่ถุงใส่อะไรใช่ไหมคะก็ต้องไปซื้ออีกซื้ออีกไม้เสียบอีกใช่ไหมไม้เสียบวันนี้ไม่ต้องจะให้กำลังใจนะเพราะว่ากำลังใจไปถึงคุณยายก็มาถึงหนูด้วยมีถุงมีไม้เสียบอย่างนี้พอไหมคุณยายพอค่ะแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้ออะไรใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอาข้าวมาเผื่อไว้หนูจะได้มีกินไม่ต้องว่าเลือกว่าใครจะกดนะมีทุกคนนะมีกินได้ทุกคนข้าวมันพบมีทั้งข้าวเหนียวข้าวสารมีหมดเลยแล้วข้าวเขาก็อย่างดีนะฮะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวกับข้าวมาด้วยอันนี้ไปเผื่อคุณยายพวกกระป๋องเนี่ยเอามาเป็นปลากระป๋องบ้างเป็นหอยลายบ้างอะไรเงี้ยเนาะขอบพระคุณมากค่ะนะเผื่อจะเก็บกินเก็บอะไรต่างๆกินมากกินน้อยยังไงได้ใช่ไหมอีกอันนึงดีกว่าน้องยอดนี่ก็ยังเล็กอยู่ไม่รู้ได้กินหรือเปล่าเนาะนมนะบางทีมันก็คุณยายก็อยากจะให้เขากินนมใช่ไหมอันนี้แยมก็ได้นะลูกคุณยายก็ได้นะดื่มได้หมดเลยเนาะลูกนะคุณยายจะบอกอะไรกับตัวเองไหมคะบอกตัวเองว่าต่อไปจะไม่เอาเงินหนี้นอกระบบอีกแล้วค่ะจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินค่ะ
ายปิ้งหมูไม้ละ5บาทก็พอแล้วค่ะอ้าวผมจะพยายามมองดูว่าจะอะไรที่จะให้คุณยายไม่ต้องกังวลและจะได้ไปขายของเนาะอ้าวน่าจะเป็นอันนี้แหละเพราะว่าเห็นว่าหนูก็2คนก็ช่วยงานบ้านใช่มั้ยไอ้เรื่องซักผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาเอาเครื่องซักผ้ามาจะได้มีเวลาเหลือไปช่วยกันหมักหมูหมักไก่อะไรก็ว่าไปเนาะซักผ้าก็ปล่อยเครื่องทําไปอ้าวน้องแยมเรียนดีน้องยอดเรียนดีมั้ยครับไม่ได้ถามเลยเรียนดีมั้ยลูกดีอยู่ค่ะงั้นส่งพลังให้น้องยอดนะเอามาเอาสิ่งนี้มาเป็นพลังนี่หนูไม่มีพอดีเลยทำไมคุณยายเขาไม่มีเหรอจ้าไม่มีค่ะเนอะบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่ทุกบ้านมีแต่บางบ้านไม่มีเด็กบางคนไม่มีเขาจะได้เป็นพลังนะมาโอ้เดี๋ยวสิอันนี้เอาเครื่องเขียนมาด้วยอาจจะเป็นของหนูด้วยก็ได้แบ่งกับน้องด้วยอันนี้ส่งพลังเจอตรงนี้อยากจะเรียนหนังสือละนะไหมอยากจะเก่งเหมือนพี่ละหนูจะให้กำลังใจกับน้องยังไงไหมสู้ๆนะยอดตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีมันยากไหมล่ะเรียนหนังสือถ้าอยากเดี๋ยวหนูช่วยน้องก็ได้ค่ะแบบสอนน้องว่าอันไหนทำไม่ได้ให้มาถามพี่อะไรนี่ไหมค่ะเดี๋ยวจะตู้ๆในการเรียนค่ะสิ่งนี้ให้เป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่บ้านนี้ไม่มีเอาออกมาดูซิจะได้อะไรยอดบางบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะราคาอาจจะไม่มากชอบไหมยอดชอบนะเอาไปขี่เล่นกับใครดีแล้วเนี่ยหรือขี่กับพี่เล่นกับพี่กับพี่เนาะหนูขี่ได้หรือยังลูกขี่ได้ได้แล้วยอดขี่เป็นหรือยังลูกขี่เป็นแล้วค่ะเห็นไหมรอคันนี้มั้งนะจะได้เป็นของตัวเองหนูอยากจะเรียนหมองั้นขอสนับสนุนตรงนี้ให้หนูแยมแล้วหนูไปค้นคว้าเองในการที่จะไปถึงหมอให้ได้อ้าวมานี่หวานใกล้ๆเลยหันมาดูลูกเนาะนะเพื่อให้หนูได้ค้นคว้าศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งนอกจากคุณครูและโรงเรียนในการสนับสนุนนะให้หนูใช้สิ่งที่หนูมีความสามารถในการเดินไปถึงเป้าหมายที่ดีงามของหนูคือจะไปเป็นหมอเป็นอะไรไปช่วยคนต่อไปหนูว่าหนูจะสำเร็จไหมหนูจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะนะหนูห่วงอะไรอีกไหมวันนี้ที่ได้มาทั้งหมดทุกอย่างไม่ห่วงแล้วค่ะห่วงอะไรอีกไหมคุณยายไม่ได้ห่วงแล้วค่ะมีครบแล้วค่ะครบหมดแล้วนะไม่น่าจะห่วงอะไรแล้วนะหรืออีนี่ตรงนี้อีมันยังคาใจอยู่อีก 20,000 ใช่ไหมจ้ากว่าจะขายได้ 20,000 ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่มาเป็นกำลังใจด้วยกันท่านผู้ชมเจ้านี่ด้วยนะอย่าเพิ่งมาทำอะไรคุณยายนะเอาหนูนับสิลูกดังๆเลย 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ค่ะเดินไปหาคุณยายช่วยครึ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวครึ่งหนึ่งคุณยายน่าจะหาได้เร็วขึ้นละแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะนะลูกหมากกลับมาลูกหมากได้มั้ยสบายใจขึ้นมั้ยสบายใจบอกอะไรเจ้านี่มั้ยคุณยายบอกค่ะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งมาทวงนะคะตั้งตัวได้ก่อนนะคะตอนนี้เราพอได้แล้วค่ะหมื่นนี้ยายจะไปเป็นลงทุนหรือยายจะไปจ่ายนี่จ่ายนี่ไปอีกเจ้านึง 4,000 แล้วก็เอาไปลงทุนค่ะมันไม่พอค่ะโอ้ยังไงดีเนี่ยนับอีกสิเจ้านี่อย่าเพิ่งมาทวงนะครับเอานับใหม่ลูกดังๆเร็วๆเลยลูกเอา1 2เท่าไหร่ละ4 5 6 7 8 9 10ค่ะไปให้ยายเลย 20,000 ครบแล้วนะครบแล้วค่ะครบหมดแล้วนะ 20,000 นะไปให้เจ้าหนี้เลยไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วเนาะมาตรงนี้ลูกมาแล้วคุณยายอย่าพูดอะไรกับตัวเองบ้างเอาเลยต่อไปจะไม่สร้างหนี้อีกแล้วค่ะจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วค่ะแล้วจากนี้ไปมีแต่ความสุขนะคุณยายขายหมูปิ้งไก่ปิ้งหนูก็ไปช่วยกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูยังจะไปรับจ้างอะไรต่างๆอีกไหมไปเหมือนเดิมค่ะแหน่เขาก็ยังจะช่วยยายต่อไปนะวันนี้ปันสุขไปทั้งหมดนะฮะ100,000เลยนะครับขอบคุณค่ะแล้วของเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงนะคุณยายนะคุณแยมนะของเต็มไปหมดนะ Hilux River D นี่จะดูแลขนไปเลยนะถึงกาฬสินธุ์ไปถึงบ้านคุณยายเลยไม่ต้องทำอะไรคุณยายวันนี้
ให้มีความสุขที่สุดหลานมีความสุขนะเราเหนื่อยมาพอแล้วนะใช้ชีวิตตามที่เราถนัดตรงนี้ต่อไปแล้วเราอย่าไปทำอะไรที่เป็นหนี้สินอีกนะเรามีหนี้เราก็ใช้เข้าไปเราไม่โทษใครเนาะอ้าวส่งกำลังใจเชียร์นะเดี๋ยวว่าน้องแยมจะมาทำอะไรเพื่อเป็นสิ่งที่เขาจะเป็นรายได้ของเขานะเป็นเกมของเรานะครับอ้าวมาเชียร์กันครับวันนี้น่าจะดีขึ้นทุกอย่างนะลูกนะคุณยายด้วยนะครับมีความสุขกับหลานเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หนูไปทำเหรอใช่เหรอนี่เขาเป็นอะไรนะนี่เหรอผ้าห่มนวมผ้าห่มนวมใช่ไปรับจ้างนะท่านผู้ชมได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่นะวันละ300-500เนี่ย300-500ก็มาให้คุณยายช่วงที่ติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินวันนี้ไม่มีแล้วเนาะนี่เนี่ยผ้ามันจะมาใหญ่มากเลยหนูหยิบออกมาให้ดูสิลูกนี่เนี่ยโอ้ใหญ่อย่างนี้เหรอหนูต้องพับเข้าไปเหรอโอ้โหมันรู้จะเริ่มยังไงเลยเอออย่างเงี้ยนะเนี่ยมันใหญ่อย่างงี้เลยเอาวางเงี้ยไปเป็นโรงงานเหรอลูกใช่ค่ะเป็นโรงงานแล้วก็ถุงนี้ใช่มั้ยใช่ถุงนี้ก็ใส่มามันจะใหญ่อย่างงี้ไปพับเหรอที่บอกพับผ้าเนี่ยนะเป็นอย่างงี้เนาะทําอย่างงี้แหละนี่เป็นอีก1รายได้ที่จะช่วยคุณยายค่ะได้แล้วก็พับนะให้เป็นแบบนี้อ้าวหนูลองเตรียมก่อนเดี๋ยวดูซิว่าจะเอากี่ผืนดีขยับให้ดีแล้วหนูจะนั่งยังไงอ๋อขยับไปข้างนอกเลยบอกได้บอกได้ถุงจะอยู่ไหนคะใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอทีนี้มันคือ1ผืน1ถุงใช่มั้ยมีเวลา1นาทีไม่รู้ว่าพับให้หมดนี่แหละคุณยายอวยพรให้เค้าทําได้หน่อยคะสู้ๆนะลูกแล้วเค้าต้องระวังตรงไหนมั้ยคุณยายเคยพับมั้ยคะเคยค่ะพับแล้วก็พับ3แล้วม้วนๆๆพับ3นะจําดีๆนะเอาเข่าอ๋อเข่าช่วยนะค่ะอันนี้เค้ารู้กันเองนะแม่ได้เคล็ดลับดีๆจากยายแบบนี้ก็หวังว่าน้องแยมของเราจะทำสำเร็จเลยครับกับการต้องพับผ้าห่มผืนใหญ่จำนวน2ผืนใส่ถุงให้สำเร็จภายในเวลา1นาทีแม้จะทำเป็นประจำนะครับแต่ต้องมาแข่งกับเวลาที่บีบคั้นแบบนี้ถ้าพลาดเนี่ยก็มีสิทธิ์ไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าทำได้ก็รับของปันสุขทั้งหมดนี้กลับบ้านไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับไปค่ะเริ่มแล้วครับผมไม่รู้กี่ผืนนะมันผืนใหญ่มากเลยนะแผลออกแล้วครับเลยพับยากเนี่ยเนี่ยแล้วต้องตีกลับมาแล้วจะไปตึงยังไงยังไม่รู้เลยพับถูกไหมคุณยายถูกไหมถูกมาแล้วเริ่มค่อยๆปรับไปเลยฮะถูกค่ะค่อยๆปรับไปนะครับในรู้ตอนไหนเข่าครับอ๋อเข่ากดหรือปัดตรงนี้เอาม้วนมาแล้วครับตอนนี้ตึงแล้วฮะเริ่มตึงแล้วเอาเข่าดันจริงๆด้วยจริงๆเนี่ยนี่คือเข่านะครับเชียร์หน่อยยอดเร็วเร็วเร็วมาคุณครูเชียร์ได้ค่ะกดมาตึงมากเลยอย่าลืมต้องมัดด้วยนะครับต้องมัดกันแบบนี้มัดยากด้วยนะครับโอ้กว่าจะได้ถุงนึงไปต่อเลยไปต่อเลยไปทิ้งไม่ก่อนเร็วๆมาก่อนเลยพับพับเหมือนพับนะถูกไหมคุณยายถูกไหมคะถูกค่ะถูกค่ะไปก่อนไปก่อนเอาพับม้วนแล้วครับม้วนหนึ่งม้วนกลับไปตรงกลางม้วนสองพับกลับมาม้วนสองเร็วๆๆพับยันเข่าแล้วครับยันเข่าแล้วนะครับมาถึงผืนที่2แล้วครับน้องแยมทำได้ดีมาตลอดเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่เวลาเนี่ยกลับเหลือไม่มากแล้วคุณผู้ชมก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแยมทำให้สำเร็จด้วยนะครับใส่ถุงสุดท้ายแล้วใส่จบจบเลยใส่จบจบเลยใส่จบจบเลยมัดอย่างเดียวมัดอย่างเดียวเย็นๆมัดอย่างเดียวมัดอย่างเดียวมัดอย่างเดียวมัดไปมัดไปอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดดึง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 หยุดไม่ได้โอ้โหโอ้โหวินาทีที่มันจะหมดเวลาเนี่ยใช่มั้ยมัดออกมาได้อ่ะใช่มั้ยโอ้โหผมเข้าใจแล้วหัวเข่าคุณยายตะกี้บอกมันต้องดันไว้อย่างเงี้ยเหรอค่ะอ๋อคุณยายจะรู้เลยเนี่ยตะกี้มันย่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 นเนี่ยมันตึงเลยเนาะนี่มันตึงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างใช่มั้ยเนี่ยเอามา3อันวางเรียงเลยเอาลงวางเลยเนี่ยเห็นมั้ยสวยเลยนะคุณยายค่ะใช่มั้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้แต่นี่มันเป็นรายได้ของเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเอ้า1นาทีนะครับออกมาเท่าไหร่นะครับ59วิทำได้โอ้โหเฉียดฉิวเลยเรียกว่าน้องแยมเนี่ยสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อครอบครัวจริงๆสู้จนทำสำเร็จแบบนี้ครับก็รับของปันสุขกลับบ้านไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับให้หนูไปตามความฝันหนูนะลูกนะหนูอยากเป็นอะไรหนูก็ต้องได้เป็นนะลูกนะรักยายมากๆเลยค่ะยายก็รักหนูค่ะคุณครูยินดีด้วยนะลูกเพราะว่าต่อไปหนูก็จะเป็นเด็กดีอยู่แล้วก็จะดีๆยิ่งขึ้นให้พบเจอแต่สิ่งดีๆที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็ขอให้ดีๆยิ่งขึ้นนะลูกนะค่ะก็ยินดีด้วยกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากนี้ก้าวต่อไปนะคุณยายจะมีแต่สิ่งดีงามปันสุขไปทั้งหมดวันนี้นะครับ 100,000 เลยนะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับไฮไลท์รีวิวดีจะขนไปให้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะ
ไม่มีครอบครัวไหนไม่มีทุกข์ไม่มีอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างให้นับเป็นโจทย์ไว้อย่าคิดว่าเป็นปัญหานะฮะแก้กันไปนะถ้ามีหลายคนช่วยกันครอบครัวช่วยกันยิ่งแก้เรื่องนั้นได้เร็วขึ้นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะเรื่องนั้นก็จะดูเล็กลงเลยต่างคนต่างนะเพิ่มปัญหากันมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นส่งกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดียวกับที่ทุกท่านส่งกำลังใจมากมายให้กับรายการนะครับขอบคุณนะครับปัญญาปันสุขครับขอบคุณสวัสดีครับฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรอเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปพ่อเป็นช่างปั้นปูนตามวัดอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะหนูอยากเป็นเหมือนพ่อทำไมล่ะก็รักในงานศิลปะแล้วก็อยากสืบทอดพุทธศาสนาอยากบวชแต่ว่าหนูเป็นผู้หญิงจึงได้มาเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นการทำบุญให้คนได้เรียนรู้ได้เห็นเข้าไปรับผิดชอบ7ชีวิตในครอบครัวมีหลาน5คนนะคนนึงก็ไม่สบายถึงขั้นทำอะไรไม่ได้แล้วพี่สาวก็ต้องเฝ้าอยู่ดูแลหมดใช่ค่ะเงินก็ไม่มีนะค่ะแล้วเขาเคยอดไหมเคยค่ะแล้วไปบอกเด็กๆว่าอะไรก็อดทนให้อดว่าค่ะพยายามสู้นะเรียนจบแล้วอยากจะไปวาดไม่มีวัดไหนรับอย่างนี้หรอไม่มีเลยค่ะแล้ววิธีแก้ไขไปวาดใส่อะไรอ่ะเป็นใส่เสื้อค่ะใส่กระด้งมั่งเฟรมอะไรแล้วก็ขายค่ะขายอยากจะบอกอะไรมากที่สุดจะดูแลเด็กๆดูแลทุกคนให้ดีที่สุด